ครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านผีตาโขนนะครับอยู่คือด้านซ้ายอยู่ที่บ้านปากหมันนี่นะครับเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆที่ท่านกำลังมองเห็นอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรอบๆบริเวณสถานที่เวิร์กช็อปเจ้าของกิจการก็คือคุณโยนะครับที่ท่านกำลังจะมองเห็นอยู่ตอนนี้เป็นผู้นำเที่ยวที่พาเราทุกท่านขึ้นไปที่ภูอีเลิศในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ไม่แน่ใจต้องดูก่อนนี่คือเจ้าของวุฒิช็อปครับสำหรับท่านใดที่สนใจต้องการที่จะทำผีตาโขนไปประดับบ้านติดต่อได้โดยตรงที่คุณโยนะครับหรือติดต่อมาทาง YouTube ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อคุณโยให้อีกทีนึงก็ได้ได้ครับได้ดีมากคุณโยดีครับสามารถเอารูปเนี้ยเป็นมันทำอะไรได้บ้างนะครับคุณโยก็สามารถมาเพ้นผีตาโขนมาพักที่โฮมสเตย์ได้แล้วก็เที่ยวน้ำตกขึ้นภูได้มีกิจกรรมมาปั่นกาแฟสดริปเองได้ครับอันนี้ครับกาแฟสดกำลังจะต้มน้ำก็เหมือนกันกาแฟสดทุกท่านสามารถเดินทางมาได้นะครับมาทางด่านซ้ายมาบ้านปากหมันแต่ว่ากรณีที่จะขึ้นภูเนี่ยจะต้องติดต่อที่เจ้าหน้าที่หรือคุณโยนี่ก็ได้นะครับได้ครับมาถึงบ้านปากหมันแล้วถามได้เลยว่าจะขึ้นภูอีเลิศเนี่ยติดต่อที่คุณโยบ้านหลังไหนสอบถามได้เลยแถวนี้น่าจะรู้จักกันหมดทุกคน นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเพ้นผีตาโขนก็สามารถเดินทางมาเพ้นได้ด้วยตนเองหรือว่ามาเรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับผีตาโขนลวดลายสวยงามนะครับเพ้นสีผมจะพาขึ้นไปดูที่ใกล้แม้กระทั่งพวงกุญแจก็สามารถสั่งทำได้นะครับนี่นะครับพวงกุญแจก็สามารถสั่งได้เลยการเพ้นสีตะโขนกระทุ่มสายต้นทีเดียวดาอันนี้คุณโยกำลังจะจัดการต้มน้ำกาแฟเพื่อจะผมจะลองชิมกาแฟที่นี่ดูนะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าหรือเปล่านี่นะครับเม็ดกาแฟที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้เม็ดกาแฟสดที่เด็ดมาจากต้นแล้วก็มาตากให้แห้งเพื่อจะเอาเปลือกข้างนอกมันออกนะครับมันเห็นละนี่คือเม็ดกาแฟนะครับบริเวณสถานที่ผมจะพาไปดูสถานที่ทางเข้าหน้าบ้านนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเวิร์กช็อปเล็กๆซึ่งตอนนี้ทางคุณโยนี่กำลังจะทำเวิร์กช็อปสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาบ้านปากหมันแล้วขึ้นไปภูอีเลิศก็สามารถจะมาซื้อของซูวิเนียร์เหล่านี้ได้นะครับเดินทางมาแล้วก็ซื้อของติดกลับไปเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วก็ฝากกิจกรรมเล็กๆของบ้านปากหมันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ